สวัสดีค่ะเจริญสามเหลี่ยมออโต้ค่ะวันนี้เจริญมีรถอีโคคายอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเวลานี้นั่นก็คือรถรุ่น Honda City 1.0 RS Turbo ปี2020ราคาป้ายแดงของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ 749,000 บาทแต่ถ้ามาที่สามเหลี่ยมออโต้พร้อมจ่ายเงินสดเจริญขายรถคันนี้เพียงราคา 599,000 บาทคิดได้ว่าประหยัดลงไปเกือบ 200,000 บาทในทีเดียวแต่ถ้าลูกค้าท่านได้สะดวกแบบผ่อนรถคันนี้นะคะผ่อนป้ายแดงดาวประมาณ 100,000 ผ่อน 10,000 บาทนะคะแต่ถ้ามาออกรถกับเจริญไม่ต้องใช้เงินดาวแถมผ่อนเพียงแค่ 9,000 กว่าบาทเท่านั้นต่อไปนะคะเราจะมาดูออปชั่นของรถคันนี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างด้านหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะและกระจังหน้าสีดำเปียโนแบ็คนะคะแล้วก็โลโก้ Honda นะคะที่เด่นนะคะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ไฟล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นล้อแม็กขอบ16ปี2020พร้อมกับชุดตกแต่งสเกิร์ตรอบคันสีดำนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง LED ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะมีสปอยเลอร์สีดำแล้วก็ไฟทาเป็นไฟ LED แบบเส้นถือว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกล้องหลังทำให้การถอยหลังปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขับแล้วรถไม่ชนท้ายแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะเมื่อเราขับรถใกล้จะชนแล้วนะคะเซ็นเซอร์จะดังเตือนขึ้นมาทำให้เรารู้ว่ารถใกล้จะชนแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังของตัวรถนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับรถ Honda ตัวอื่นๆนะคะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูรอบรถก่อนที่จะไปดูภายในรถนะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะชอบกับรีวิวรถของเจรินกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจรินด้วยนะคะเพราะรถคันนี้นะคะมีระบบ Comfort Access นะคะก็คือสตาร์ทได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าอันนี้คือรถล็อกอยู่นะคะแต่ว่าเราเอามือสอดเข้าไปมันก็เปิดได้แล้วนะคะภายในจะมีระบบ Push Start ด้วยนะคะก็คือสตาร์ทได้อย่างง่ายดายนะคะเหยียบเบรกก็กดปุ่มตรงนี้ได้ค่ะรถจะสตาร์ทขึ้นมาอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายตัดสายนะคะคูชคอนโทรลตรงนี้นะคะก็คือควบคุมความเร็วอัตโนมัติตรงนี้ก็จะเป็นแพนเดิลชิฟนะคะก็คือเราไม่ต้องไปปรับเกียร์ตรงนี้นะคะเกียร์จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือลดหรือเพิ่มนะคะแต่เจริญบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าแพนเดิลชิฟจะมีสำหรับรถรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะก็คือความแรงอันนี้อุณหภูมินะคะแอร์แบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็มีช่อง USB ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมีแอร์แบ็กอีก8จุดนะคะหรือว่าถุงลมนี่นะคะ8จุดด้วยกันต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะภายในถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะเพราะว่าเฮดรูมเหลือเยอะนะคะยืดมือก็ยังไม่ถึงนะคะเล็กลงคือเหลือเยอะนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกที่รินนั่งรถ Honda คันนี้มันไม่เหมือนรุ่น Honda คันอื่นนะคะ Honda คันอื่นเรารู้สึกว่ามันอาจจะแคบเกินไปแต่คันนี้คือกว้างกว่ามากนะคะจะรินคิดว่าผู้ใหญ่นะคะนั่งนะคะถ้านั่ง2คนไม่เบียดกันจนเกินไปหรือว่าไม่อึดอัดจนเกินไปแน่นอนนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้อีก2จุดนะคะนี่นะคะตรงนี้เลยนะคะที่วางแก้วได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครนะคะชอบรถคันนี้อยากเจอรถคันนี้ตัวจริงสามารถมาที่สามเหลี่ยมออโต้จังหวัดขอนแก่นหรือสอบถามเพิ่มเติม Facebook สามเหลี่ยมออโต้เป็นรักขอนแก่นนะคะหรือเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ล่างนี้เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านใดอยากซื้อรถคันนี้ไม่สามารถมาได้ต
อนนี้ยุคโควิดอยู่บางพื้นที่สีแดงบางคนก็ไม่อยากมานะคะแต่อยากซื้อรถคันนี้หรือดาวรถคันนี้ก็สามารถทำได้นะคะเพราะเจรินมีเจ้าหน้าที่ให้ไปเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะและเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จแล้วนะคะเจรินนะคะก็จะให้เจ้าหน้าที่เอารถสไลด์ไปถึงหน้าบ้านเลยนะคะเห็นอย่างนี้แล้วอย่าลืมมาออกรถกับเจรินนะคะเพราะว่าสามเหลี่ยมออโต้รถสวยถูกใจใครแค่ไหนก็คุ้มท้ายคลิปนะคะเจรินก็ขอฝากรถ Honda City คันนี้ไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ขอบคุณค่ะ